บนพื้นที่กว่า40ไร่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพุทรานมสดที่ปลูกมานานกว่า17ปีแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเคยเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่แต่ประสบปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ได้ผลผลิตน้อยจนกระทั่งในปี2548เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่หันมาปลูกพุทรานมสดเพื่อการส่งออกและก็จำหน่ายในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนค่ะพี่บรรจบจันตะหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกพุทรานมสดในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าถึงช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพุทรานมสดว่าต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายปีค่ะกว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจนทุกวันนี้มีห้างโมเดิร์นเทรดอย่างโลตัสเข้ามารับซื้อค่ะโดยพุทรานมสดสามารถจะเดินเติบโตได้ดีเพราะดูดซับแร่ธาตุอาหารจากดินและปุ๋ยทำให้มีผลดกมีความทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆเหมาะสมกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ดอนและที่ราบลุ่มยกเว้นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวค่ะพี่บรรจบเล่าต่ออีกว่าเริ่มแรกที่ปลูกพุทรานมสดได้ทำการปรับพื้นที่โดยเริ่มจากการไถพรวนดินขุดหลุมปลูกกว้างและลึก50คูณ50เซนติเมตรใส่แกลบดำปุ๋ยมูลวัวรองก้นหลุมเว้นระยะห่างระหว่างต้น3คูณ3เมตรเพื่อให้กิ่งของต้นพุทราแผ่ได้เต็มที่ซึ่งในพื้นที่1ไร่สามารถปลูกต้นพุทราได้64ต้นค่ะซึ่งวิธีการปลูกสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะพี่บรรจบจะนำต้นตอลงปลูกจากนั้นนำกิ่งพุทรานมสดมาเสียบที่ต้นตอโดยจะนิยมเสียบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างนั้นจะมีการให้น้ำด้วยสปริงเกอร์3วันต่อสัปดาห์เมื่อผ่านไป20วันกิ่งจะเริ่มแตกยอดและเมื่ออายุได้4เดือนในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการเด็ดดอกทิ้งตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นขั้นตอนสำคัญในช่วงเริ่มแรกของการปลูกซึ่งจะช่วยทำให้น้ำไปเลี้ยงต้นพุทราได้ดีขึ้นทำให้โครงสร้างของต้นแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลไปถึงปริมาณการให้ผลผลิตของพุทรานมสดนั่นเองค่ะและในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทราจะเริ่มมีผลเมื่อผลมีอายุได้20วันหรือขนาดเทียบเท่าหัวแม่มือพี่บรรจบจะทำการห่อลูกพุทรานมสดด้วยถุงห่อพลาสติกเพื่อป้องกันศัตรูพืชอย่างเช่นเชื้อราแป้งแมลงวันทองหนอนบุ้งซึ่งสามารถป้องกันได้ 100% โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีฆ่าแมลงค่ะเมื่ออายุผลครบ120วันในช่วงประมาณเดือนตุลาคมก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วล่ะค่ะและจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์พุทรานมสดเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่และก็ปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่จะได้ผลดีในช่วงฤดูหนาวและในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนอกเหนือจากอากาศที่เหมาะสมแล้วนะคะยังต้องคำนึงถึงการปลูกและก็การดูแลที่เป็นพิเศษต้องมีการตัดแต่งต้นทุกปีโดยหลังเก็บผลผลิตแล้วก็จะทำการตัดต้นตอให้เหลือไว้ประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นรอจนกว่าจะแตกยอดใหม่อีกครั้งซึ่งต้นพุทรา1ต้นจะมีอายุได้มากกว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของพุทรานมสดที่นี่ก็คือผิวสวยหวานกรอบปลอดสารพิษมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลผลิตมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคแน่นอนค่ะพุทรานี่ตลาดรองรับมีต้นตอพุทราป่าพุทราบ้านเราครับปลูกต้นตอประมาณ3เดือนครับแล้วก็เอากิ่งพานมาเสียบกิ่งพุทรานมสดน้ำไม่เยอะครับเดือนละ2ครั้งช่วงแรกๆช่วงเดือนกรกฎาคมครับเริ่มห่อคือการแมลงแล้วก็เชื้อราครับของผมปลอดสารพิษครับอร่อยหวานลูกค้าติดใจเยอะพุทรานมสดเมื่อปลูกได้8เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะค่ะโดยการเก็บผลผลิตจะเก็บผลที่แก่ประมาณร้อยละ70โดยขั้วพุทราจะยุบเข้าไปที่ผลซึ่ง1ต้นจะให้ผลผลิต50กิโลกรัมและไม่ควรปล่อยให้มีน้ำหนักมากกว่านี้เพราะจะทำให้ผลพุทรามีขนาดเล็กเกินไปส่งออกขายได้ราคาต่ำค่ะเมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วนะคะจะนำมาคัดแยกตามขนาดซึ่งแบ่งออกได้ทั้งหมด4เบอร์ได้แก่เบอร์0เบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3ค่ะโดยขนาดที่ส่งจำหน่ายให้กับห้างโมเดิร์นเทรดอย่างโลตัสคือพุทรานมสดเบอร์1และก็เบอร์2ค่ะซึ่งโลตัสนะคะถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนและก็มีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ